ครับสวัสดีครับท่านครับเบื้องหลังที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือวัสดุโฟม EPS นะครับแล้วก็ไอ้นะครับจากโคเรียนนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเศษวัสดุเหล่านี้นะฮะถ้าเอาทิ้งไปก็จะเกิดขยะนะครับและถ้าหากเอาเผาก็จะเกิดมลพิษทางอากาศนะครับเพราะฉะนั้นครับทุกท่านครับทั้งวัสดุโฟม EPS แล้วก็เศษวัสดุนะฮะเหล่านี้นะครับเขาสามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับนั่นก็คือนำมาสร้างสิ่งประดับตกแต่งในส่วนย่อมในบริเวณบ้านในบริเวณครัวเรือนบอกว่าจะเป็นร้านกาแฟรีสอร์ทโฮมสเตย์อย่างต่างๆนะฮะเขาสามารถนำเศษวัสดุโฟมเหล่านี้นะครับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะสร้างมูลค่าเพิ่มเหมือนกับเศษวัสดุโฟมนะฮะรวมทั้งโฟม EPS ที่ท่านเห็นด้านซ้ายผมนี้ครับก็คือวัสดุโฟมที่มีความหนาแน่นสูงนะฮะสามารถที่จะจ่ายมาเป็นวัสดุในการก่อสร้างบ้านพักครัวเรือนได้นะครับซึ่งบอกว่าจะเป็นร้านกาแฟบ้านพักโฮมสเตย์อะไรต่างๆเนี่ยฮะเขาก็สามารถนำวัสดุโฟมเหล่านี้มาเป็นนวัตกรรมใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในการสร้างความแข็งแรงกับบ้านพักบ้านที่อยู่อาศัยร้านกาแฟที่พักโฮมสเตย์ได้ตัวนะครับวันนี้นะฮะที่จังหวัดพะเยาโดยสมาพันธ์ SCB ไทยภาคเหนือตอนบน2แล้วก็สมาพันธ์ SCB ไทยของจังหวัดพะเยานะฮะได้จับมือกันครับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาแห่งนี้นะครับร่วมบูรณาการในการจัดการฝึกอบรมนะครับเรื่องการสร้างบ้านด้วยโฟมหรือว่าฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำนำเศษวัสดุโฟมมาเพิ่มมูลค่าไปทำเป็นหินเทียมต่างๆนะฮะก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากระดับประเทศที่แล้วครับวันนี้นะฮะพี่น้องผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะฮะทยอยกันมาแล้วนะครับก็มาจากทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อที่สนใจแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการนำโฟมมาเพิ่มมูลค่าในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ครับผมยุทธภูมินำวงนะฮะจะพาท่านไปชมบรรยากาศของการฝึกอบรม3วันนี้นะครับติดตามผมมาเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านยุทธภูมินำวงใหญ่โตมากเลยวันนี้คึกคักมากที่จังหวัดพะเยาบ้านหนึ่งก็ฮักพะเยาฟาร์มสเตย์ฟาร์มสเตย์เลยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับเพิ่งมาครั้งแรกในชีวิตฮะผ่านมาก็ได้เลยครับผมครับวันนี้มีอะไรเข้าทำกันที่นี่โอ้วันนี้นะครับพี่น้องบ้านโฟมพารวยรุ่นที่7นะครับก็ได้มาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับการสร้างบ้านด้วย EPS Foam นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาการเรื่องการตอกเสาเข็มเมื่อสมัยก่อนนะครับเราจะสร้างบ้านทีนึงเราก็ต้องไปขุดตอหม้อทำฐานแผ่ตอกเสาเข็มกระดาษตอกเสาเข็มบ้านนู้นมันสะเทือนมาถึงบ้านนี้นี่ท่านที่ปรึกษาวิทย์ผมรู้ดีตอกเสาเข็มปึ้งนะครับแก้วกาแฟตัดๆมันก็เดือดร้อนครับตอนนี้ไม่เอาแล้วอย่างนั้นใช้เสาเข็มเหล็กปั่นเข้าไปเลยครับนี่เดี๋ยวจะมีการสาธิตนะครับครั้งที่8นะครับเพื่อที่จะต่อยอดในเรื่องของการสร้างด้วยอีเพชรฟอมตัวนี้กระแสมาแรงมากครับแรงมากผมแนะนำก่อนครับแนะนำหน่อยครับอันนี้ท่านประธานภาสกรประธานสมาพันธ์ SCB จังหวัดน่านครับจังหวัดน่านครับหน้าตาเทคโนโลยีครับประยุทธ์สุริยะโอชาครับท่านเดินทางมาจากอยุธยานะครับท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่วงการของสมาคมจัดสรรบ้านและที่ดินนะครับวันนี้ท่านก็มาร่วมสังเกตการแล้วก็มาร่วมฝึกอบรมด้วยครับครับผมครับข้างๆผมครับอันนี้ท่านเป็นประธานรุ่นที่6จังหวัดน่านครับพี่กุ้งนะครับครับอันนี้พี่ดาวครับพี่ดาวนี่อบรมหลายรุ่นแล้วนะครับหลายรุ่นแล้วก็พี่ก้อยวันนี้เดินทางมาจากลำปางนะครับก็วันนี้จะเป็นการรวบรวมนะครับเกี่ยวกับเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆที่จะไปต่อยอดในเชิงธุรกิจตอนนี้เรื่องของบ้านโฟมนะครับมันเป็นกระแสที่จุดติดแล้วพี่น้องประชาชนเริ่มให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านด้วย EPS Foam เนี่ยหนึ่งนะครับเป็นบ้านที่ประหยัดพลังงานตลอดชาติประหยัดค่าแอร์ตลอดชาตินะครับสองเป็นบ้านที่สร้างได้เร็วสามใช้นวัตกรรมใหม่ๆมาสร้างบ้านเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่มาร่วมอบรมกับเราเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเป็นบุคคลทั่วไปกำลังจะเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการส่วนที่2ก็คือผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มองค์ความรู้นะครับในการที่จะมารับสร้างบ้านด้วย EPS Foam นะครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักแล้วก็ยังมีวิวัฒนาการแปลกๆใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เรซิน
ในการทำโมทำอะไรเงี้ยคือหลากหลายมากหลากหลายมากครับผมที่นี่ที่เดียวได้เยอะเลยเนี่ยก็อบรม3วันนะครับที่นี่ที่เดียวครบทุกอย่างแล้วนะครับครับผมครับครับต้องขอขอบคุณท่านยุทธภูมินามวงครับที่กรุณามาติดตามข้อมูลข่าวสารตั้งแต่รุ่นแรกนะครับบ้านฟูมรุ่นแรกจนถึงรุ่นที่7ท่านอยู่กับเราตลอดต้องขอขอบคุณท่านยุทธภูมินะครับร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองครับท่านยุทธภูมินะครับผมในฐานะที่ผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเชิงปฏิบัติการบ้านโฟมรุ่นที่7นะครับในวันนี้ก็อยากจะบอกกล่าวทัศนคตินะครับในแนวคิดผมว่าการบ้านโฟมเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรมีความจำเป็นอย่างไรนะครับในแง่ของผมแล้วเนี่ยเอาให้ง่ายที่สุดนะครับว่าข้อดีของโฟมก็คืออันดับแรกเลยเย็นนะครับให้ความเย็นนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับเอาง่ายที่สุดก็คือว่าสมัยเด็กๆผมจำได้ว่ากระติกน้ำร้อนกระติกน้ำแข็งเนี่ยเขาใช้โฟมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นข้อยืนยันว่าโฟมนี่คือฉนวนความร้อนอย่างดีเพราะนั้นการนำโฟมมาสร้างบ้านเนี่ยได้ความเย็นแน่นอนนะครับการที่สองก็คือข้อดีของการสร้างบ้านด้วยโฟมก็คือง่ายนะครับด้วยความที่โฟมมีเป็นวัสดุที่ตัดง่ายนะครับดัดแปลงง่ายครับเพราะนั้นความง่ายของโฟมนี้นำไปสู่ความเร็วในการก่อสร้างและการประหยัดนะครับประหยัดแรงงานนะครับเพราะนั้นเนี่ยโดยสรุปข้อดีของโฟมนะครับผมก็เห็นว่าอันดับแรกเลยก็คือเห็นชัดๆเลยรับเต็มๆก็คือเรื่องของความเย็นนะครับเรื่องของความง่ายก็จะนำไปสู่การความเร็วในการก่อสร้างและความประหยัดครับอันดับสุดท้ายเรื่องของข้อดีของโฟมก็คือความเงียบนะครับเพราะว่าจะเป็นวัสดุที่ป้องกันเสียงได้ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยในณปัจจุบันเนี่ยนะครับโฟมมันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการสร้างบ้านให้กับประชาชนโดยทั่วไปครับและก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เข็มเล็กอย่างคือเข็มเล็กครับมาจากไหนครับเข็มเล็กคือฐานรากครับผมเป็นฐานรากของสิ่งปลูกสร้างอาคารนะครับโอ้ครับผมครับผมตัวนี้เป็นตัวนี้เลยครับผมทางด้านหลังเนี่ยครับผมหมายความว่าเสาเข็มนั่นก็แม่นครับมันเป็นเสาเข็มครับมันเป็นนวัตกรรมใหม่ครับนวัตกรรมใหม่เหรอแม่นครับทำด้วยเล็กเหรอฮะมันทำด้วยเล็กครับเป็นตัวนี้เป็นนวัตกรรมมาจากเยอรมันครับผมที่ผลิตในประเทศไทยครับผมมันมีคุณสมบัติอะไรครับคุณสมบัติก็คือมันตัวเข็มเล็กของเราจะแนะนำกันเป็นเข็มเล็กชนิดสั้นนะครับเนาะมันจะกระจายแรงอยู่หน้าดินนะครับผมมันไม่ได้ขุดลึกยังเข็มเล็กยังสมัยเก่าเนาะที่มันเจาะลงไปชั้นดินดานเนี่ยครับตอก็ยังมันต้องตอกครับมันจะใช้รถ6ล้อในการติดตั้งครับผมหน้าดินของเราจะไม่ได้ขุดเจาะครับมันหน้างานมันจะสะอาดครับติดตั้งรวดเร็วครับผมตรงนี้บริษัทนี้อยู่ตรงไหนครับของเราบริษัทตรงนี้มันจะอยู่ที่กรุงเทพนะครับผมแล้วก็มีสำนักงานแฮมตี้1อยู่ที่เชียงใหม่ครับผมอยู่ที่หางดงครับพะเยามีก็ฮะพะเยาบ่มีครับแต่เราสามารถติดตั้งได้ทุกที่ครับของทั่วประเทศครับผมถ้าจะติดต่อสอบถามหรือว่าสอบถามราคาสอบถามกับที่ตั้งนี่ติดต่อกันได้ครับสามารถติดต่อที่แฟนเพจของเราได้เลยครับแฟนเพจเข็มเล็กครับผมภาษาอังกฤษนะครับ K E M R E X ครับผมเข็มเล็กครับผมหรือว่าถ้าเป็นเบอร์โทรอย่างเงี้ยครับเบอร์โทรโทรที่088ครับ805ครับ7327นะครับผมสามารถติดต่อได้เลยครับวันนี้ได้มานำมาแสดงตรงนี้ครับผมเพื่อเผยแพร่แม่นครับผมคือเข็มเล็กตัวนี้มันที่จริงมันอยู่ในไทยมาประมาณ10ปีละแต่คือคนยังบอกรู้จักยังแพร่หลายครับผมเข้าก็เลยมากระจายข่าวในหูนะครับเนาะดีมากเลยครับทางด้านบูนของเขาจะมีสาธิตการติดตั้งครับผมเดี๋ยวเขาไปได้ครับผมสู้ๆนะครับตรงนี้นะครับเขามาอยู่ที่อาคารสาธารณะนะฮะนั่นก็คือกำลังสาธิตการติดตั้งเข็มครับก็เข็มเล็กนะฮะก็คือมันจะติดตั้งเข็มลงไปเนาะสังเกตนะครับเราจะติดตั้งบนปูนได้เลยโดยไม่ต้องขูดออกมานะครับตอนนี้จะเป็นเครื่องจักรรถ6ล้อในการติดเนาะจะติดด้วยการหมุนลงไปครับผมครับผมโดยจะเป็นระยะรอบมันมาสูงมากเพราะคือมันทําพื้นหน้าดินเสียหายครับผมนี่รถที่ก็ต้องมาจากเชียงใหม่ก่อนแม่นครับผมรถสามารถ
ติดตั้งได้3รูปแบบก็คือ1จะโดยใช้รถครับผม2จะเป็นตัวแฮนด์ไดครับคล้ายๆสว่านนะครับผมคล้ายๆสว่านนะครับผม3คือติดตั้งมือคือใช้คนหมุนโอ้ได้หลายแบบครับผมสามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่แบบว่าจะเป็นดอยอย่างนะครับที่ราบลุ่มหรือไม่ก็ตั้งติดเป็นแพก็ได้นะครับผมลอยน้ำคิดถึงว่าความจำเป็นของใจเข็มเล็กเนี่ยมันมีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนดูพิจารณาจากไหนก็คือแล้วแต่ลูกค้าครับเพราะว่า1ถ้าลูกค้าอยากได้หน้างานที่รวดเร็วสะอาดแล้วก็สะดวกสบายสามารถใจของเขาได้ครับมันคือมันจะเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนของตัวแม่นครับคือถ้าเทียบกับมือเข็มทั่วไปแล้วมันจะรับน้ำหนักพอๆกันนะครับครับผมมันก็จะปลอดภัยเรื่องแผ่นดินไหวอย่างตัวมันก็ถ้าเขาใจเข็มเล็กนี่นะครับผมประกอบเพราะว่าข้างเหนือเขาเรียกแผ่นดินไหวบ่อยเหมือนกันนะแม่นครับมันต้องห่วงครับก็ยังเจียงไฮเฮากับมิติน่ะแม่องสอนเนี่ยที่เป็นเขาแผ่นดินไหวอย่างเขากับติตังจะน่าครับผมโอเคนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับตามวันนี้นะฮะเขาก็จะมีการขึ้นสายมุ่งนะครับผมเขาพูดนะครับของนักสร้างบ้านทุกคนนี้นะครับห่วงมันก็คือสมมุติว่าตัวนี้มันก็จะเป็น N 68นะครับคูณ1,500นะครับตัวนี้นะครับ N 68คืออะไร N คือบอกแล้วเข็มที่ไม่มีหน้าแปลนนะครับ68คือตัวนี้ฮะไดมิเตอร์หรือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับส่วน1,500คือความยาวนะครับตัวเลขทั้งหมดจะเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับหรือว่าถ้าพูดตามภาษาที่เราเข้าใจง่ายคือ 6.8 เซนติเมตรยาวเมตร50นะครับโอเคทีนี้มาดูรุ่นต่อมานะครับที่เป็นรุ่น F ตัวนี้จะชื่อว่า F นะครับ F บินปลาเนี่ยนะครับ F 76นะครับคูณ1,200นะครับเหมือนเดิมนะครับ F คือเข็มที่มีหน้าแปลนนะครับ76คือ diameter ลำตัว1,200คือความยาวก็คือ7.6 เซนยาว 1.20 แต่มันจะมีเพิ่มอีกอันนึงคือคูณ220คือหน้าแปลน22เซน diameter นะครับกันวิธีการใช้งานเช่นเราจะทำโรงรถนะครับโรงรถหน้าบ้านต่อเสาขึ้นมา2อันหรือ4อันนะครับติดเข็มตัวนี้ลงไปเอาหน้าเพจแฟนเหล็กใส่ตรงนี้หันสกรูล็อกเอาเสาเหล็กเชื่อมได้เลยครับแต่บางงานเขาอาจจะอยากจะเชื่อมโดยไม่ใส่เพจซึ่งแบบเขาไม่ย้ายละไม่ย้ายไปไหนแล้วอย่างเงี้ยนะครับเชื่อมตรงได้แต่คนเชื่อมต้องมีทักษะพอสมควรเพราะว่าตัวนี้มันจะชุบข้อดิฟกาวานไนซ์มานะครับซึ่งมันจะไม่เป็นสนิมแต่ถ้าเราเชื่อมไปแล้วเนี่ยรอยกาวานไนซ์ที่เคลือบมันจะหายไปนะครับมันก็จะเกิดสนิมได้ข้อดีอย่างนึงสมมุติว่าเราเกิดเช่าที่เช่าที่ที่ที่นึงนะครับเราทำร้านก๋วยเตี๋ยวสมมุตินะเราจะทำร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีหลังคามีคนเข้าไปนั่งกินนะครับเป็นเพลิงเป็นอะไรก็แล้วแต่ติดเข็มพวกนี้ลงไปตามจำนวนเสาที่เราจะตั้งนะครับเสร็จแล้วใส่เพลทไว้นะครับเชื่อมเสาเชื่อมอะไรเสร็จเกินเราขาย3ปี5ปีหมดสัญญาถ้าโดยปกติถ้าเราจะรื้อเราต้องรื้อทั้งหมดนะครับถ้าไม่รื้อก็ให้ทางกับเจ้าของที่เข้าไปแต่ตัวนี้นะครับถ้ารายงานเราเป็นโครงเหล็กโครงสร้างบ้านเราเนี่ยเราหันน็อตมันออกทั้งหมดเอาตัดโครงสร้างเป็นชิ้นๆใส่รถลากรถอะไรไปตัวนี้หมุนกลับได้ครับเอาไปติดที่ใหม่นึกออกไหมครับหรือวันนี้เราสร้างอะไรสักอย่างในบ้านเราเป็นศาลาและการศาลานั่งเล่นเกิดเราเกิดจะต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ทำอย่างอื่นเช่นจะต่อเติมห้องนอนต่อเติมบ้านก็หลักการเดียวครับย้ายห้องนั่งเล่นเนี่ยไปไว้ที่ก็หมุนเช้าที่หมุนเข้าหมุนออกใช่ครับถ้าหมุนให้ครับแต่ว่ามีแค่ค่าแรงเพราะเดิมเนี่ยมันบวกค่าแรงอย่างนี้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอันเลยครับการนี่คือรุ่น F นะครับF เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ F 76นะครับคูณ1,200คูณ1,600นะครับคูณ2,000 2,500 3,000แล้วแต่นะครับตัวนี้ก็คือ F นะครับตัวนี้ก็จะเป็น F เหมือนกันมาที่นอนอยู่ต้นใหญ่ๆนะครับต
ัวนี้จะเป็น F140 ก็คือ140มิลในมิเตอร์นะครับหรือลำตัวมันเนี่ยนะครับ14เซนยาว2เมตร50นะครับหน้าแปนจะเป็น250ก็คือ25เซนตัวหน้าแปนมันนะครับส่วนไอ้ลูกนี่ใหญ่มันที่นอนอยู่ตรงเนี้ยตัวนี้จะรับหนักเฉลี่ยได้18ตันต่อต้นนะครับชื่อของมันก็คือ F220 นะครับคูณ 3,000 คูณ420ก็คือไดมิเตอร์ของหน้าแปลงนะครับ420เซนความยาวทั้งหมดเนี่ย3เมตรนะครับตัวลำตัวมัน22เซนนี่คือเข็มที่เราใช้ทีนี้มันจะมีเข็มตัวนึงที่จะเป็นรุ่นพิเศษขึ้นมานะครับตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยการสร้างโครงสร้างต่างๆเนี่ยนิยมใช้พวกเหล็ก HDPE ไมแปลงเนาะเหล็กที่มันเป็นถ้าก็ตัดหน้าตัดมันเนี่ยมันเป็นรูปตัว I ตัว H ตัวนั้นครับเรียกเหล็กพวกนั้นนะหรือเหล็กกล่องซึ่งเวลาพื้นที่ที่เราใช้กับรุ่น F ธรรมดาเนี่ยหน้าแปลงมันแคบนะครับหน้าแปลงมันแคบทำให้เราวางเหล็กอะไรเนี่ยนะครับหรือรถ Imatec นะครับจะมีอยู่2ชื่อแต่ว่าพวกเราโดยชาวเข็มเหล็กส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียกรถคันนี้ว่า MDG หรือ Machine Drive German นะครับตัวนี้นะครับที่บอกว่าราคา15ล้านเนี่ยเพราะว่าด้วยตัวรถระบบกลไกทั้งหมดนะครับมันจะเป็นไฮดรอลิกคอนโทรลด้วยไฟฟ้านะครับซึ่งตัวนี้เป็นโนว์ฮาวของทางเยอรมันติดตั้งมาให้เรานะครับอ่ะบอยลองขี้ปากเข้ามาหน่อยเห็นไหมฮะว่าปากตัวนี้มันคีบได้นะครับเอาปล่อยหน่อยนะครับนี่คือลองหมุนดูหมุนเข้านะครับหมุนออกเห็นไหมโอเคลองคีบติดตั้งดูเลยครับครับตัวนี้เมื่อเช้าเราติดเข็มใหญ่ไปแล้วเนาะตัว F90 คูณ 2,000 คูณ 220นะครับตัวนี้จะเป็นเข็มรุ่น F76 นะครับคูณ 1,600 คูณ 220 76เหมือนที่ผมบอกนะครับคือไดมิเตอร์ลำตัวนะครับความยาว 1,600 คือ1เมตร60นะครับคูณ220คือไดมิเตอร์แบนตัวนี้นะครับตัวนี้จะรับแรงอยู่ประมาณ4ตันนะครับโดยประมาณเดี๋ยวให้เริ่มติดตั้งเลยครับใครว่างจับเวลาให้ผมนะว่าใช้เวลาเท่าไหร่สังเกตไหมครับว่ามีแรงสั่นสะเทือนไหมครับไม่มีนะครับเราสามารถติดตั้งได้นะครับตัวนี้ต่อวันนะครับถ้าเราวางผังวางหมุดเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถติดตั้งได้30ถึง50ต้นนะครับต่อวันเลยตาเต็ม8ชั่วโมงทำงานนะครับ เพราะนั้นบ้านหนึ่งหลังวันเดียวจบแน่นอนนะครับถ้าไม่มีปัญหาเรื่องท่อแตกหรืองานในเรื่องกราวทั้งหลายเข้ามาต่อมาเราทำลายสถิติมาแล้วนะครับใช้เครื่องไดมือนะครับเครื่องแฮนด์ไดนะครับไม่ได้ใช้เครื่องตัวนี้นะครับเราทำงาน2วัน50กว่าต้นมาแล้วนะครับโดยขนาดเราใช้เครื่องไดมือของเพจมีภาพไหมเพราะว่าผมทำงานโครงการนะที่ก่อนติดไม่หลังที่เรื่องนี้นะนั่นแหละนั่นเป็นที่ว่าผมต้องโดนเจ็บนะตอนหน้าใครก็ต้องโดนลงไม่ได้นะครับครับระยะเวลาตรงนี้นะครับปกติแล้วนะครับที่เราบอกว่าเข็มตัวนี้รับน้ำหนักได้4ตัน5ตัน6ตันนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพดินทีนี้คำว่าแต่ละสภาพดินเนี่ยเราจะรู้ว่ายังไงว่าดินตรงนี้รับแรงได้เท่าไหร่ติดตั้งแล้วสามารถเข็มเหล็กรับแรงได้เท่าไหร่เราจะมีเครื่องทดสอบนะครับเรียกว่ากุนเซลตัดนะครับมันจะใช้หลักการก็คือใช้ตุ้มตอกแท่งเหล็กนะครับลงไปในดินจุดที่เราจะติดตั้งทุกยี่สิบเซนเนี่ยเราปล่อยค้อนลงมากี่ครั้งเราจะบันทึกไว้นะเนี่ยเราไปคำนวณทางวิศวกรรมนะครับเราจะรู้ทันทีเลยว่าดินตรงนี้มีค่าการน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเข็มที่เรามีตารางคำนวณอยู่เนี่ยมาติดแล้วจะได้น้ำหนักเท่าไหร่แต่นะครับถ้าเราต้องการข้อมูลหลังจากการติดตั้งนะครับตัวนี้เราสามารถทำการ static load test ได้เหมือนเสาเข็ม
ทั่วไปทุกประการนะครับโดยการใส่โหลดแช่ไว้นะครับแล้ววัดด้วยเดลเกตว่ามันมีการยุบตัวคืนตัวรีบาวด์เท่าไหร่นะครับเหมือนกับหลักการการตอกเสาเข็มทั่วไปปกตินะครับทีนี้เดี๋ยวผมขออาสาสมัครสัก1ท่านหรือ2ท่านก็ได้นะครับมาตรงนี้เลยขอคนตัวใหญ่ๆก็ได้ครับ1ท่านนะพี่ชื่ออะไรครับวรพลครับคุณวรพลพี่วรพลคิดว่าตัวเองแข็งแรงไหมครับไม่แข็งแรงหรอกไม่แข็งแรงผมอยากให้พี่วรพลลองโยกลองดึงลองอะไรหน่อยฮะเพื่อจะได้รู้ถึงความรู้สึกตรงนี้หน่อยเป็นไงบ้างครับเหล็กตองแล้วดึงยังไม่ออกเลยเป็นเกลียวไปให้งัดทีนี้CEO ผมฝากมาแกบอกว่าเนี่ยตัวเนี้ยติดลงไปแล้วใครสามารถเอาออกได้โดยใช้แรงตัวเองเนี่ย1ล้านบาทให้เลยลองดูยกรถคันนี้ผมมั้ยลองดูครับทุกคนมาลองได้ฮะมาลองได้เลยว่าอันนี้ขนาดว่าติดลงไปครึ่งเดียวนะครับว่ามันแข็งแรงขนาดไหนลองล้านเดี๋ยวขอใช้ไว้ออกไปยังไม่ได้ขนาดถีบได้อะไรได้นะครับถีบได้เลยนะครับโอเคแข็งแรงไหมครับกรณีอย่างที่ดินตรงนี้นะครับมันเป็นดินที่สภาพค่อนข้างดีเลยนะครับมันรับน้ำหนักได้ดีถ้าเกิดเราทำบ้านยกสูงเราสามารถติดเข็มได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วทำตัวฐานของบ้านเนี่ยอยู่ระดับนี้เลยมันก็จะเป็นบ้านใต้ถุนยกลอยขึ้นมานะครับในกรณีบ้านโครงสร้างเลยนะครับคือถ้าเราไม่อยากเสียเขาเรียกว่าเตาหม้อนะครับมันอย่างเสียบ้านอยู่เพื่อจะยกพื้นสูงแน่สุดเราสามารถระวางคานบนหัวเข็มได้เลยนะครับไม่ต้องต่อเสาขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการความแข็งแรงคือก็เสาขาปันเข็มให้สุดถึงหน้าดินครับแล้วต่อจากหน้าดินแล้วก็วิธีการเพิ่มความแข็งแรงของเข็มนะครับเราก็ใช้วิธีการทำเหมือนทำฟุตติ้งเล็กๆนะครับรัดหัวเสาอีกมันก็จะเป็นการเพิ่มการรับน้ำหนักของเข็มแล้วก็เป็นการรักษาหัวเข็มได้ในตัวด้วยนะครับมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่แข็งแรงนะครับ แรงเนี่ยครับตอนนี้รับน้ำหนักได้กี่กิโลครับตอนนี้มีอะไรแจ้งออกมาไหมครับโอเคดูตรงไหนครับเดี๋ยวผมจะทำควิกเทสเร็วๆให้ดูนะครับบอยเอาลงอีกนิดนึงพอป้ายออกอย่างที่ผมบอกนะครับรถคันนี้นะครับมันจะมีน้ำหนักรถทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7ตันถ้าเราคิดง่ายๆนะครับก็คือมันจะลงที่ล้อหน้าเนี่ยประมาณครึ่งนึงล้อหลังครึ่งนึงนะครับตัวเนี้ยเข็มตัวเนี้ยรุ่นของมันเนี่ยระบุไว้บอกว่ารับน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4ตันนะครับผมจะให้รถตัวเนี้ยนะครับดันหัวบูมตัวเนี้ยลงไปแล้วยกท้ายรถขึ้นมานะครับให้ล้อลอยอ่ะบอยเริ่มครับค่อยๆล้อลอยหรือยังครับลอยแล้วครับลอยแล้วถือว่าตัวเนี้ย3ตันยังไงได้แน่นอนนะครับแล้วเข็มไม่มีการซุดตัวไม่มีการยุบด้วยนะครับอ่ะลงมาพอละลงเลยโอเคเอาออกก่อนอ่ะนะครับพอหลังจากการติดตั้งนะครับตัวเข็มมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเราจะใช้เสาเข็มเหล็กต้นนี้นะครับติดตั้งเสาไฟคุณแค่เอาตัวเสาไฟที่มีหน้าแปลนเหมือนแบบนี้มาวางแล้วขันน็อตล็อกจบเลยนะครับหรือจะใช้เป็นเสาของตัวโรงรถคุณเอาเพลทเข้ามาแล้วขันน็อตล็อกเอาเสามาเชื่อมตั้งบนนี้ทำงานต่อได้เลยนะครับงานด้านบนเพราะนั้นงานฐานรากด้านล่างตัดทิ้งทั้งหมดเห็นข้อแตกต่างของงานฐานรากแบบนี้กับแบบเดิมหรือยังครับแบบเดิมเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราทำเราก็คือต้องขุดหลุมนะครับเมตร20เมตร50คูณเมตร50ลึก2เมตรลึกเมตร80แล้วแต่ดินขึ้นมากองอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเทลีนทำลีนปาดทำเข้าแบบเอาปูนมาเทรอคอนกรีตแห้ง7วัน10วัน15วันไม่มีทางฮะที่แบบจะทำงานได้เร็วแบบนี้เดี๋ยวพี่ต้าเอาไม้หน่อยครับเอาไม้หน่อยครับบ้านหนูที่ว่ามันติดกับบ้านตัว
ตัวเนี้ยก็ดูเขาไม่มีผลกระทบใช่ไหมเมื่อกี้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนไหมครับไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีเหมือนกันครับสมมติว่าถ้าเราไปมีฐานอันนี้คือฐานล่างใช่ไหมครับครับแล้วถ้าอย่างหนูจะเอาเสาเหล็กแบบนั้นอ่ะมาต่อข้างบนนี้ได้เลยใช่ไหมได้เลยครับได้เลยนะครับปัญหาคือที่แคบอีกใช่ไหมครับค่ะที่แคบสาธิตครับนะแต่อย่างที่ผมบอกนะครับคือเข็มของเราเนี่ยนะครับมันผ่านขั้นตอนการชุบฮอตดิฟกาวานไนซ์มานะครับที่100ไมครอนเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อมโดยตรงกับหัวเข็มเนี่ยกาวานไนซ์มันจะโดนทำลายไปแล้วมันจะเกิดสนิมตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ถูกต้องก็คือตัดเพจที่หน้าตาเหมือนของมันเนี่ยมาใส่แล้วใช้ตัวน็อตนะครับขันล็อกเอาทีนี้ข้อดีอย่างนะครับสมมุติว่าเหมือนที่ผมบอกเกิดมีการติดตั้งแล้วผิดพลาดนะครับสามารถสกรูเอาท์ออกมาแล้วติดตั้งใหม่หรือย้ายที่ขยับที่ทำได้เหมือนกับการขันตะปูเกลียวออกจากไม้เลยหลักการเดียวกันนะครับเนะครับเมื่อก่อนท่านจะใช้เข็มหกเหลี่ยมครับเข็มทดตอกตลอด ผมแนะนำท่านไปหลายรอบมากท่านไม่เคยยอมรับท่านบอกว่ามันเรื่องมันแพงแต่มันมีอยู่งานหนึ่งล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับท่านได้เปิดใจรับเข็มเหล็กของไปลองตั้งดูแล้วท่านจะบอกว่าต่อไปจะเอาอย่างนี้แหละอย่างนี้จะเอาอีกแล้วนานแล้วรู้สึกว่าดีเราจะเปลี่ยนความคิดยากมากนะครับแต่ถ้าได้ลองนะครับผมบอกเลยตั้งแต่มีลูกค้าใช้มาเนี่ยยังไม่มีใครที่บอกใช้แล้วไม่เห็นดีเลยไม่มีนะมีแต่จะเอาอย่างเงี้ยอีกเอาแบบเดิมอีกคิวว่างเมื่อไหร่ติดตั้งให้หน่อยแล้วผู้รับเหมานะครับเหมือนที่ผมบอกคือเขาสามารถทำงานได้เร็วขึ้นนะครับผลกำไรเขามากขึ้นนะครับไม่มีเหตุผลอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวนี้นะครับ อีกอย่างนะครับบ้านใครหรือสถานที่ก่อสร้างตรงนั้นเนี่ยที่มันมีการปลูกต้นไม้เยอะๆต้นไม้โชว์จัดสวนอะไรเงี้ยนะครับตัวเนี้ยติดไปต้นไม้ไม่ได้กระทบไม่ได้มีแบบทำให้ต้นไม้ตายไม่อะไรครับแต่ถ้าเราเอาปูนไปเทไปอะไรเทตรงนั้นต้นไม้ตายแน่นอนครับผมรับประกันเลย 100% นี่เราจะไปสร้างที่ใหม่แล้วนะครับเราลื้อออกละนะครับเดี๋ยวเอาเข็มออกไปก่อนออกบิดหัวไปเลยป้ายกลับที่เดิมมาดูหน่อยครับมาดูตรงนี้หน่อยเวลาขุดบ้านนะครับดินฟุ้งเลยนะครับสกปรกมากกว่าเราขุดดินกว่าจะกรบดินอะไรนะครับถ้าอยู่กรุงเทพฯเผื่อต้องได้ขุดดินอันนี้หมายถึงถ้าซื้อนี่ไปติดตั้งให้ได้เลยติดตั้งให้เรียบร้อยเลยครับราคาไม่เพิ่มอะไรราคาอย่างนี้ถ้าหน้างานใกล้ไกลก็คิดค่าขนส่งตามนั้นครับเหมือนกันติดต่อเข็มเหล็กเนี่ยสามารถติดต่อบริษัทโดยตรงเลยนะครับหรือว่ามีอะไรปรึกษาก็ปรึกษาผ่านผมได้เพราะว่าผมกับบริษัทเข็มเหล็กก็เป็นพันธมิตรกันแบบเดิมฮะหมุนลงไปวัดพื้นที่วัดผังอะไรติดหมุดให้เรียบร้อยก็ติดตั้งได้เลยระดับทุกต้นนะครับเราถ่ายระดับให้ท่านหมดนะครับสองกล้องทำระดับท่านสามารถเอาระดับจากหัวเข็มเราได้เลยไม่ได้ว่าต้องมาถ่ายระดับใหม่ครับท่านกำหนดระดับให้เราเลยว่าท่านอยากได้เข็มสูงขนาดไหนปุ๊บทางเราทีมงานเราจะมีทีมสองกล้องไปสองกล้องให้ท่านเรียบร้อยทำระดับให้ท่านเรียบร้อยหมดครับกรณีที่สมมุติว่าที่ดินเนี่ยมันมีความต่างกันสโลปไม่มากหรือว่าเป็นลุ่มๆนอนๆไม่มากเนี่ยก็ติดเข็มเท่ากันแล้วก็เราจะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแต่กรณีถ้ามุดเราต้องการสร้างบ้านที่ใช้วิวภูเขาแต่ว่าแนวของเราเนี่ยเป็นตลิ่งน้ำหรือเป็นยื่นออกไปจากแนวภูเขาเนี่ยเราต้องติดเข็มตรงแนวสโลปให้มันจมนะครับแล้วต่อเสาตรงนั้นขึ้นมารับเอามันก็จะเหมือนบ้านเราเนี่ยยื่นออกไปนะครับเหมือนกันสวัสดีครับโอเคก็ถ้าไม่มีผู้ใดเลยสงสัยนะครับหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยไงเนี่ยเดี๋ยวเราติดต่อกันนะครับด้วยโทรศัพท์ด้วยไลน์อะไรก็แล้วแต่นะครับยินดีนะครับรับสายตลอด24ชั่วโมงแล้วนะครับแบบก่อสร้างที่ต้องการขออนุญาตจากทางราชการนะครับเราสามารถทำให้มันถูกระบบได้นะครับในการก่อสร้างแบบนี้ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะทำไม่ได้เราทำให้ได้นะครับและถูกต้องด้วยนะครับทางเราจะมีการคำนวณโหลดคำนวณมีตารางคำนวณให้เรียบร้อยดับรถดับรถแบบมีพอที่อะไรก็จะคำนวณให้เราหมดใช่ไหมครับครับมีพื้นที่ไม่เยอะนะครับเมตรครึ่ง2เมตร1.80 2เมตร3เมตรซึ่งรถเครื่องจักรใหญ่เนี่ย
ขาทำงานลำบากนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับซึ่งเรียกว่าแฮนด์ไดรฟ์นะครับวิธีการก็คือใช้ไฟบ้านเลยปกติไปถึงหน้างานก็เสียบปลั๊กได้เลยนะครับเพราะมันเป็นไฟ220โวลต์เหมือนกันนะครับแต่ทอร์กตัวนี้นะครับจะได้อยู่ 6,400 นิวตันเมตรนะครับมันจะนะครับตัวนี้มันจะมีทอร์กอยู่ที่ 6,400 นิวตันเมตรพี่โอ๊ครถกระบะแรงบิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่โอ๊คครับเท่าไหร่ครับ 2,000 แรงบิดที่บิดรถให้วิ่งไปได้เนี่ยอยู่แค่ประมาณ 1,000 หรือ 2,000 เท่านั้นตัวนี้ 6,400 นิวตันเมตรเพราะฉะนั้นความแรงของมันนะครับหายห่วงนี่เขาเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเลยนะครับจะมุนลงนิดนึงเท่าไหร่อ่ะลงเนี่ยไปยังไม่มาเสียบไปยังครับมาละการทำงานปกติจะใช้ช่างเพียงแค่1ถึง2คนนะครับหรือ3คนก็ได้แต่ว่า2คนเนี่ยทำงานได้ละเดี๋ยวหาที่ขัดหน่อยตัวนี้มันจะเป็นตัวก้านแรงต้านนะครับเพราะว่าเมื่อบิดไปทางนึงมันจะเกิดรีแอคชั่นต้านอย่างนี้เราต้องกันไว้ไม่ไหวเอากระดับขาลดเลยเอาใส่ขาลดเลยถึงไหมเอาลงไปเหยียบก็ได้ลงไปเหยียบดินมันแน่นดินแน่นปกติมันต้องมีติดหลักอีกอันนึงฮะดีแล้วนี่นี่หมุนนี่หมุนขึ้นนี่หมุนลงอ่ะจ้าเห็นไหมฮะเนี่ยเสียงก็จะดังอยู่ประมาณนี้นะครับเหมือนกันรอบของเขาก็จะไปเรื่อยๆนะครับตามสโตกของเกียร์นะครับก็จะไปเรื่อยเหมือนกันครับไม่มีแรงสั่นสะเทือนไม่มีเสียงดังไม่มีอะไรก็จะดังอยู่แค่นี้เท่านั้นพอละบอยหมุนขึ้นทีนี้เหมือนเมื่อเช้าผมยกตัวอย่างไปว่าถ้าเราเช่าที่หรือที่ที่เราจะติดตั้งงานก่อสร้างพวกนี้เป็นงานชั่วคราวนะครับเช่นงานจัดนิทรรศการที่เราต้องใช้ฐานรากเราติดตัวเนี้ยนะครับเสร็จงานแล้วเราหมุนออกเห็นไหมหมดสัญญาเราไม่อยากจะคืนเราไม่อยากจะเอาอาคารเอาอะไรที่เราสร้างให้กับทางเรียบร้อยเราหมุนฐานรากออกได้ครับปกติที่ร้อนเราเนี่ยจะมีเจ้าที่ดินสาบเปล่าเพื่อทดสอบดูการปัญหาที่อยู่ว่าเวลาเราไปสร้างเนี่ยครับถ้าสร้างแบบเดิมหมดสัญญา5ปีปุ๊บมันเอาออกไม่ได้ครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้โครงสร้างเขาทำเข้ามาและใช้โครงสร้างฐานรากของตัวนี้ท่านก็สามารถที่จะย้ายเสาเข็มถนอมเข็มเหล็กเนี่ยไปสร้างใหม่ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการประหยัดและสามารถที่จะไปพอละรถหมุนเลยพอได้นะครับนี่นะฮะโอเคการติดตั้งนะครับที่ใช้เครื่องจักรก็จะมีอยู่2แบบนี้นะครับส่วนตัวรถเนี่ยจริงๆที่เชียงใหม่ผมจะมีรถอีกคันนึงนะครับมันจะเป็นเหมือนรถล้อยางคันเล็กนะครับไว้วิ่งเข้าพื้นที่ที่ทำงานได้สะดวกนะรถอีกแบบนึงนะครับโอเคใครมีข้อสงสัยอะไรถามไหมครับถามได้เลยครับเรื่องแค่ถ้าใช้ดันที่เท่าไหร่ยังไงนะครับแคบสุดที่ผมเคยทำงานเลยนะที่ผมเคยทำงานเลยเนี่ยประมาณตัวผมกว้างเท่าไหร่80ล็อกเมตรนึงเนี่ยแค่ผมเข้าไปยืนกันอย่างเงี้ยทำงานแล้วคนเข้าไปซอกกำแพงหลังบ้านอ่ะแล้วเขาจะติดป้ายครับทำได้แค่ตัวเนี่ยมันเป็นใช่จริงว่าครับเพราะว่าดีนะมันยาวไปแบบนี้ใช่ครับเพราะพื้นที่ทำยาได้ครับจริงๆมันหดได้หดได้ครับหดได้จะกำแพงบ้านอื่นสักประมาณเท่าไหร่